สึกว่าหนูทำเต็มที่ค่ะเพราะว่าช่วงที่ซ้อมมันยังไม่ค่อยดีอะค่ะแต่วันนี้ก็ได้รับความชมบ้างก็ดีใจอย่างน้อยที่ครูติก็ยังไม่ได้ติเรื่องเดิมอะค่ะยังติเรื่องใหม่พัฒนาการในบ้านได้เรียนรู้อะไรก็เสียงที่แบบหนูไม่กล้าปล่อยอะไรเงี้ยค่ะก็กล้าปล่อยมากขึ้นแล้วก็การขึ้นเฮดวอยซ์แล้วก็การแสดงออกต่างๆค่ะการเต้นอะไรที่หนูชอบเต้นด้วยเสียใจไหมที่เราเป็นคนที่สองที่ได้เป็นจ่าฝูงเสียใจไหมเหรอคะเสียใจค่ะก็เสียใจมากเพราะว่าอยากทำให้คนอยากอยู่วิ่งต่อไปอยากให้คนอื่นได้รู้เหมือนกันว่าหนูว่าอาจเอาวิ่งนี้หนูอาจจะทำไม่ดีแต่วิ่งหน้าหนูอาจจะทำดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะว่ากว่าหนูจะเข้ามาได้ขนาดนี้มันก็ยากค่ะถือว่ามันก็คุ้มมากแสดงว่าเราคาดหวังก็คาดหวังค่ะอย่างน้อยก็แบบอยากให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจแล้ววันนี้เป็นไงที่พ่อแม่มาให้กำลังใจด้วยใช่ค่ะมาให้กำลังใจด้วยก็บอกว่าอย่าเครียดอย่าเครียดแล้วก็สู้ต่อไปไม่เป็นไรพ่อแม่ไม่เป็นไรเพลงนี้ไหนที่เราอยากโชว์อยากโชว์อีกครึ่งค่ะอยากเป็นเพลงเต้นเพราะว่าหนูไม่เคยเต้นเพลงลูกทุ่งไม่รู้ว่าครูเขาจะเอาแบบท่าเต้นให้ยังไงอยากหนูชอบเต้นอะไรที่มันโจ๊ะๆค่ะจากตอนนี้จะสานต่อเรื่องของเพลงอะไรเงี้ยครับที่เรียนไปอะไรที่เพิ่มเติมก็ต้องดูก่อนค่ะว่าจะอะไรยังไงแล้วต้องไปตามเรื่องเรียนให้ทันด้วยก็หยุดมาเยอะเหมือนกันค่ะกลับไปเรียนค่ะแต่ว่าความฝันก็จะไม่ทิ้งแน่ๆค่ะยังไงหนูก็จะเรียนอยากจะร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังแล้วเมื่อกี้มีได้เจอคุณครูบ้างเจอค่ะเจอคุณครูทุกคนเลยค่ะก็แบบไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจอะไรอย่างนี้เราเก่งอยู่แล้วเราทำดีแล้วอะไรอย่างนี้ครูเป็นกำลังใจให้ยังไงเราก็ต้องได้เจอกันอยู่แล้วอยากขอบคุณแฟนคลับที่เชียร์เรามาตลอดก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจช่วยเชียร์แล้วก็ช่วยโหวตให้หนูนะคะหนูก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วยังแต่ยังไงถึงหนูจะได้ออกวิธีสอนหนูก็ถ้าหนูมีงานมีผลงานหรืออะไรหนูก็จะอยากทำให้ดีที่สุดให้คนที่หนูรักให้ทุกคนที่เป็นกำลังใจแล้วก็เชียร์หนูค่ะขอบคุณค่ะแล้วที่นี่ครับฝากถึงเพื่อนในบ้านนิดนึงก็อยากให้ทุกคนเป็นห่วงใครเป็นพิเศษเหรอคะไม่มีใครน่าห่วงค่ะเป็นทั้ง10คนไม่มีใครน่าห่วงเลยเพราะว่าทุกคนมีอะไรอยู่ในตัวค่ะเขาถึงเขาจะบอกว่าเขาไม่พร้อมหรือเขาจะบอกว่าเขาทำไม่ได้แต่สุดท้ายเขาทำออกมาได้ดีคือทุกคนไม่มีใครน่าห่วงเลยแบบแค่อยากให้ทุกคนคิดถึงบ้างพูดถึงบ้างแค่นั้นเองค่ะแต่เพราะยังไงเราคิดว่าเราคงได้ต้องได้เจอกันอยู่แล้วขอบคุณค่ะ